รายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel โดยการโอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์นะครับ20 50 100 200ขอบคุณมากจริงครับก่อนอื่นขายกระถางนะครับกระถางแฮนด์ตัดซึ่งเป็นกระถางแฮนด์เมดเป็นกระถางซึ่งคนที่ทำนะครับอยู่ที่ภายชุมพลเป็นสินค้าซึ่งเป็นศิลปะครับใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทนะครับคุณน็อตกองสลับพัดก็ยังไม่จบนะครับก็ยังมีวิบากกรรมเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่คนรวยคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตต้องเจอนะครับถ้าคุณน็อตผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้นะครับชีวิตเขาจะแข็งขึ้นจะแข็งแรงขึ้นแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินเกี่ยวกับธุรกิจสีเทานะครับเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคุณน็อตต่อเรื่องอะไรก็จะเกิดเรื่องนั้นๆเกิดขึ้นนะครับคุณรังสีมันโรมนะครับซึ่งออกมาทักท้วงถึงโลโก้พรรคเปลี่ยนของคุณน็อตกองสลากพลัสเพราะว่าสีมันเหมือนกันโลโก้มันกลับไปกลับมามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆกันนะครับก็คุณน็อตเขาก็บอกว่าเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าคุณรังสิมันโรมจะโพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับเพราะเขาติดตามการเมืองมาพอสมควรและเขาก็รู้จักพรรคก้าวไกลพอสมควรเรารู้ว่าพรรคก้าวไกลคือฝั่งประชาธิปไตยผมเองก็คิดเช่นนั้นครับคุณนัทคุณน็อตบอกแล้วก็เขาก็รู้จักคุณรังสิมันโรมตั้งแต่คุณรังสิมันยังเคลื่อนไหวทางการเมืองเคยฟังคุณรังสิมันอภิปรายที่ชัดๆและติดตามอยู่พักหนึ่งกรณีโรฮิงญาซึ่งเขาว่าชื่นชมคุณรังสิมันโรมมากในบทบาทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านครับอันนี้เขาเกิดนำมาอย่างนั้นและก็ขอบคุณนะครับที่สนใจและกล่าวถึงตัวผมคือตัวคุณน็อตนะครับแต่คุณน็อตบอกขออนุญาตเข้าใจผิดคุณรังสิมันโรมนิดหนึ่งเพราะผมคิดว่าคุณรังสิมันโรมตั้งใจดูถูกความคิดของผมและทีมงานอ้าวประโยคที่ว่ามองว่าเป็นเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากผมขออนุญาตตีความประโยคด้านบนว่าคุณรังสิมันโรมมองว่าโลโก้พรรคที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้พรรคก้าวไก่นะครับแล้วเขาก็อธิบายเปลี่ยนเพื่อนอนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพออธิบายไปแล้วเขาออกแบบมาตั้งแต่ปี64นะครับเริ่มต้นต้องการจะใช้คำว่าปอปาเป็นเมนหลักแล้วก็ช่วยกันออกแบบมาเรื่อยๆนะครับและปอปาสามารถมองได้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายถูกนะแล้วก็ลองพัฒนาจากเครื่องหมายถูกก็เพิ่มหัวลูกศรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่ถูกใจก็เลยจำเป็นต้องยื่นจัดตั้งพรรคก็เลยใช้โลโก้นี้ไปก่อนเป็นเพียงชั่วคราวนะครับแล้วเขาได้ไอเดียมาจากโลโก้ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็นึกถึงโลโก้พรรคก็เลยโยนโจทย์ให้ทีมงานพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะอธิบายครับแล้วก็ไม่เคยคิดถึงพรรคก้าวไกลเลยถ้าจะยกเครดิตให้เรื่องโลโก้น่าจะยกให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากกว่าและนี่คุณน็อตก็กำลังจะสอนมวยคุณรังสิมันโรมแล้วก็บอกว่าไม่เคยลอกเลียนแบบหลังที่ให้เปลี่ยนโลโก้พรรคให้ต่างจากก้าวไกลคืออย่างนี้นะครับผมในฐานะเป็นคนนอกแล้วก็ไม่ได้รู้จักกับทั้งสองคนเลยครับไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวรู้จักผมรู้จักเขาไม่รู้จักผมจะบอกให้นะครับมีน้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักกับผมเขาก็ทำอาหารลดน้ำหนักปรากฏว่าอันนี้ไม่ใช่โลโก้นะ
เป็นการทำ PR ไปเหมือนกับของคล้ายกับของคนที่ทำลดน้ำหนักมาก่อนคนคนนั้นก็เป็นผู้ชายก็ไปขู่แล้วก็ไปบอกว่าทำเรียนแบบทำไมนู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกน้องคนนั้นว่าอ่ะมาถ่ายรูปกับพี่ถ่ายรูปกอดกันแล้วก็ผมก็ไปลงในเฟซว่าน้องสาวผมนะปรากฏว่าความรู้สึกผมคิดยังไงแต่ไอ้น้องคนนี้มันไม่ได้คิดจะไปเรียนแบบหรอกมันไปจ้างคนออกแบบทำคนออกแบบมันจะไปเรียนแบบหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมอยากจะบอกให้นะครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ล้วนแต่เรียนแบบทั้งสิ้นครับไอ้คนที่คิดเองก็มีไม่กี่คนหรอกครับพวกไอสไตล์พวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายครับก็ไม่ได้คิดเองซะด้วยซ้ำไปก็พัฒนาจากของที่มีอยู่แล้วจริงๆอย่างโลโก้ก็เหมือนกันนะครับทางพรรคก้าวไกลก็น่าจะพัฒนาจากของที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองก็ได้เหมือนคุณน็อตที่บอกพัฒนามาจากสภาอุตสาหกรรมแต่ปรากฏว่ามันดันสีเดียวกันเป๊ะเลยถ้าคุณน็อตใช้คนละสีมันก็ไม่น่ามีปัญหานี่โลโก้คล้ายกันสีเหมือนกันผมเห็นตอนแรกเลยผมจะบอกว่าเหมือนกับพรรคก้าวไกลนะผมบอกกับพวกบอกให้ไม่เหมือนพรรคก้าวไกลเลยทีเดียวนะครับแต่มันก็ไม่เกี่ยวกับคุณรังสิมันโรมไม่เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลมันเกี่ยวกับกกต.เพราะตอนนี้เขาจดเขาไปจดใบอนุญาตตั้งพรรคการเมืองแล้วกกต.ก็เหลือว่าจะเป็นโลโก้เป็นยังไงมันมีผลไหมการไปคล้ายคนอื่นอะไรทำนองนี้มันอยู่ที่กกต.ไม่ได้อยู่ที่คุณรังสิมันโรมและงานนี้ผมว่าเสียเครดิตนะครับคือภาพของคุณรังสิมันเนี่ยเป็นคนหนุ่มไฟแรงที่ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองต่อสู้เพื่อความยุติธรรมต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมื่อเรามีหัวใจเป็นประชาธิปไตยคนอื่นจะมาเรียนแบบจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามโลโก้พรรคเราก็ต้องเปิดใจกว้างครับคนที่มาพูดอาจจะพูดได้สำหรับคนอื่นในพรรคก้าวไกลแต่ไม่ควรจะเป็นคุณรังสิมันโรมจริงไม่น่าจะสนใจเรื่องยิบยิบจิบจิบเรื่องนี้หรอกครับจริงๆกับต้องภาคภูมิใจด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยโลโก้พรรคกูว่ามีคนเรียนแบบว่าทำไมเขาไม่ไปเรียนแบบโลโก้พรรคเพื่อไทยอ่ะทำไมไม่เขาไปเรียนแบบโลโก้พรรคภูมิใจไทยล่ะเออทำไมไม่ไปเรียนแบบโลโก้พรรคประชาธิปัตย์ล่ะโอ้มาเรียนแบบพรรคเราเนี่ยแม่แสดงว่าพรรคเรานี่เก่งจริงๆนะครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าจุดประสงค์คุณน็อตกองสถาพัฒน์เรียนแบบหรือเปล่าแต่มันเป็นผลนะบางคนเขาจำพรรคไม่ได้นะจำโลโก้ไม่ได้เขาเห็นไม่ดีเขาชอบใกล้กายก้าวไกลเขาเห็นไอ้คนนี้เป็นส.ส.เขตนะมีขึ้นนี้เขานึกว่าก้าวไกลเขาก็เลือกแต่ในทางกลับกันนะคนที่เขาเกลียดพรรคก้าวไกลเขาก็ไม่เลือกเหมือนกันมันก็มีได้มีเสียอันนี้ก็อยากจะบอกแบบนี้นะกันนะบอกให้ฟังนะครับว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บๆจริงๆคุณน็อตจะเรียนแบบไม่เรียนแบบผมไม่รู้หรอกครับแต่ก็ไม่ควรจอกมาจากปากคุณรังสิมันโรมไปทำเรื่องใหญ่ๆดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ซื้อหมวกของผมหน่อยครับหมวกกีดโพสชาแนลนะครับไปละ290บาทเป็นหมวกเกรดพรีเมียมเกรด A ครับปักกิจโพสต์ channel ครับมีสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองครับสุดท้ายก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับ
มันก็เรียนแบบกันมาเรียนแบบกันมาเรียนแบบกันมาทั้งสิ้นครับไอ้โลโก้พรรคก้าวไกลหรือโลโก้พรรคของพรรคเปลี่ยนถ้าผมเป็นคนอียิปต์ผมก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยมาเรียนแบบพีระมิดของประเทศกูทำไมวะมันก็ได้ดังนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องเขามีนะครับก็คือกกต.เขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปดีที่สุดนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อของนะครับก็เข้าไปดูในเพจกิจโพสต์มาร์เก็ตติ้งนะครับมีกล้วยตากยังขายอยู่นะครับ5ซอง200มีกระถางแคนตัสใบละ190เซตนึงมี3ใบ490มีน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาขวดละ590นะครับแล้วก็มีหมวกกิจโพสต์ Channel ใบละ290บาทเข้าไปดูในเพจสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคมาร่วมทำบุญกับผมนะครับสร้างพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่างสุยปทุมมาเทพเจ้าแห่งความสำเร็จนะครับตอนนี้มาสถิตอยู่ที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะแล้วเหลือปรับปรุงพิมพ์ทัศน์ติดอุปกรณ์ต่างๆก็ยังต้องการเงินอีกบางส่วนร่วมกันสนับสนุนได้ทำบุญได้ร่วมสร้างได้อินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับผมใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยครับสำหรับพระนางพญาสยามก็ยังมีให้บูชา199บาทนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสกลโลกปกป้องคุ้มครองรักษาเพื่อนๆที่เข้ามาดูในช่องนี้และพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสำหรับท่านที่สนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel ก็โอนเงินเข้าบัญชี20 50 100 200ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครับขอให้ท่านมีความสุขมากๆครับสวัสดีชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิตชีวิตกลับเดินชีวิต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 ของเราต่างกันเรียบง่ายนั้นผู้ชายชีวิต